มันหล่นไปแล้วเจ้าอ้วนขึ้นมาขนาดนี้ล่ะไปกินข้าวเช้ากันกินดีไหมเหนื่อยมากนี่เราอยู่ที่หมู่บ้านซามูไรครับที่อากิตะกำลังจะไปฮะกำลังจะไปนี่ไงโอ้แต่ขอบอกว่าที่นี่ถ้าตอนช่วงซากุระบานนะเต็มเลยครับนี่ดูลานจอดรถสิต้นแบบใหญ่ๆทั้งนั้นแหละอายุเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมหลักๆของเช้านี้นะครับเดี๋ยวน้องจอยเขาจะไปเรียนทำอาหารแล้วมันเริ่มเลยถ้ามันออกดอกจะขนาดไหนเนี่ยใช่ถ้ามาตอนที่มันบานนะโอ้เมษามั้งคะต้องจินตนาการใช้กับโอ้อยากกลับมาตอนซากุระบานเลยผมลองเซิร์ชภาพดูนะครับสวยมากจริงฮะเป็นสุกราแบบย้อยๆนะสุดมากแต่ว่าเขาอนุรักษ์ไว้ทุกต้นเลยนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านนี้เลยนะครับโอ้แต่ว่าวันนี้ต้องไปทำเต้นอุด้งก่อนเฮ้ยไม่ใช่ทำอะไรนะเอาหม้อไฟเราจะไปทำคิริทันโปกันนะครับซึ่งเป็นเหมือนข้าวปั้นปิ้งที่เมืองไทยข้าวปิ้งเขาก็เรียกข้าวจีสวยขนาดนี้นะครับหมู่บ้านแห่งนี้นี่น่ามานอนพักสักคืนจริงๆครับแล้วก็มานอนที่นี่ได้แล้วก็ดูซากุระไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไปทำที่ดิทำโปะใช่ไหมเรื่อยๆแล้วก็ไปกินอูด้งแล้วก็เดินเล่นดูบ้านเก่าเยอะไหมช้อปปิ้งช้อปปิ้งของเต็มเลยร้านเต็มเลยใช่มีร้านเต็มร้านนั่งกีตาบีจีว่าเมืองกีตาที่เรามาเที่ยวเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากนะใช่ที่จริงมีสามเมืองเป็นหนึ่งในสามเมืองที่มีผู้หญิงสวยว้าวน่าอยู่เป็นบ้าเลยติดอันดับอันนี้แบบว่าโดนทั้งหมู่บ้านนี้ด้วยใช่ไหมนั่นไงใช่ที่นี่เป็นไอกีตาไงผู้มีกฎสังบอกว่าเป็นเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาทำข้อมูลว่าใน47จังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยอากิตะเป็นเมืองที่แบบว่ามีแสงแดดนับเป็นชั่วโมงแล้วประมาณ1,000 กว่าชั่วโมงที่อื่นจะประมาณ 2,000 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมีแสงแดดแสงแดดมาผู้หญิงก็เลยสวยและขาวอะไรงี้โอ้เหมือนเราสาวเชียงใหม่แบบนั้นเออประมาณนั้นเมื่อกี้เดินผ่านมาคนหนึ่งก็สวยนะแต่เพิ่งรู้ว่าอากิตะมีชื่อเสียงด้านนี้ไม่น่าล่ะเป็นเมืองซากุระด้วยสวยด้วยน่ามามากอุดงแล้วก็ที่ตำบลแล้วก็สวยด้วยนี่เราต้องมาแล้วแหละเราต้องมากันมากันนี่แหละเฮ้ยเส้นอุดงนี่เส้นใช่ไหมใช่เส้นอุดงวะเส้นเส้นเรากินป่ะใช่ค่ะขาย610 เยนเองถุงบนเริ่มเลยดูดิว้าโอ้ใหญ่มากเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นโอ้ไม่ได้มีเส้นแค่นี้อย่างกับสปาเกตตี้เลยอันนี้ดิโอ้ใช่พอเย็นเปรี้ยวเลยครับท่อระบายน้ำก็เป็นรูปซากุระนะครับเดินผ่านท่อระบายน้ำที่น้ำมาเที่ยวจริงตอนมันบานอ่ะถ้าเรามาตอนช่วงเมษายนมีนาเมษายนจะเป็นแบบนี้ถึงแล้วเอาละครับเราเดินมาถึงแล้วนะครับร้านอินาโฮะนะครับเป็นร้านที่เอ็นจอยจะมาเรียนทำคิริทันโปะครับโอ้พากันเป็นเองไปฟัวไปในฟัวโอ้ถึงครัวเลยอ่ะนี่ครัวจริงเลยนี่เนี่ยของจริงนึกว่าจะเป็นครัวแบบโรงเรียนโอ้โหนี่ร้านจริงๆเลยอ่ะเพียบเลยใช่ใช่เจ๋งสบู่สบู่ค่ะอะไรมาสเตอร์ที่ขายแล้วก็ต้องเอาเดียวเดียวทำเลยโอ้เป็นแม่ครัวที่แท้จริง
ไม่ได้ฮังโคลชีฮังโคลชีเอาละครับคราวนี้มาดูวิธีการทำอันแสนง่ายนะครับของคิริทัมโปะกันนะฮะมันก็เหมือนข้าวจี่บ้านเราเลยแหละฮะแต่ว่ามันจะมีขบวนการอื่นของแบบในสไตล์แบบญี่ปุ่นด้วยนะครับไปดูกันว่าที่คุณมาชิ1人笑ってくれあダメじゃないですかいいんですかゆっくり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 スローゆっくりはい、出来上がりです。มาดูลีลาการทำของน้องเอ็นจอยกันบ้างครับดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นไงกินได้หรือเปล่านะฮะエンジョイさん。はい。久美子さん。はい。はい。はい。じゃあここに置いて。優しく優しく。はい。そうですよ。レオ、キリトンポコエンジョイ。キリトンポ。เอาละขอทีนี้เราจะต้องมา2คนขึ้นไปนะครับใช่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากมาแล้วก็สมมติว่าถ้ามาตอนช่วงฤดูไหนก็ตามที่เมืองอากิตะที่หมู่บ้านซากุระตรงเนี้ยแล้วอยากมาเวิร์คช็อปทำอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมาตั้งแต่2คนขึ้นไปเยอะสุดก็คือ7คนแล้วก็ต้องมารอบ 11:30 น.ขึ้นด้วยคนละ 2,367 เยนก็ประมาณ1,000กว่าบาทก็ได้ทำอาหารแล้วก็กินอาหารที่นี่เลยเที่ยวทำแบบนี้นะนี่ตามบัตรร้านนะครับร้านเปิดเป็นโมงถึง4โมงเย็นแล้วก็ติดต่อคุณนี่ครับมิซุโกะได้นะครับนี่ที่อีเมลนี้เลยร้านอีดถึงทะเลสาบกังโดะนี่เป็นกิจกรรมที่รอคอยเลยเนี่ยตกปลากลางน้ำแข็งชื่อทะเลสาบกังโดะโกะแปลว่าทะเลสาบทะเลสาบกังโดะอุ้ยสวยมากเลยเวิร์กว่างว่างเปล่าอันนี้ไม่ใช่ทะเลสาบธรรมชาตินะเป็นทะเลสาบที่มันเป็นแมนเมดกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากลางทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งกันนะฮะดีมากเป็นน้ำเลยเห็นเต็นท์เห็นเต็นท์ตรงเหลืองไหมเมื่อกี้ตอนที่เขาตกปลากันตรงนู้นเต็มเลยเป็นเต็นท์อย่างนี้เหรอตอนที่เอ็นจอยเห็นครั้งแรกเอ็นจอยสงสัยว่าทำไมเขาไปนอนอยู่กลางน้ำไอ้กลางแบบนั้นนี่เขาไม่หนาวหรอกเขาไว้ตกปลานี่เองตกปลากลางหิมะมันไม่ลึกจะมีเต็นท์ครับเต็นท์จะให้ความกุดได้เอาตรงไหนนี่เหรอเอาไม่ได้ตกในไม่ได้ตกในเต็นท์นะนี่ก็ในเต็นท์นี่นะเออใช่นี่ก็ในเต็นท์นี่นะอ๋อมีรูอยู่นี้เหรอว้าเออแต่ก็อุ่นนะไม่ต้องไปประจนความหนาวแต่ถ้าเราอยากหนาวเราก็ออกมานี่มาแล้วนี่โอ้นี่ว้าวดูวิวสุดยอดเขาจะมีหลายๆเต็นท์แบบว่าจองได้แล้วก็มาตกปลากันแต่หลายคนไปกางเต็นท์ตกสุดยอดเลยโอ้ยอยากกางเต็นท์ตกอ่ะแต่เต็นท์ก็ใหญ่ไปอ่ะนู่นน่ะโหถ้าเราเต็นท์มานะเราไปกางตกตรงนู้นเลยกางนู่นเลยแต่เราไม่กล้าเดินไปกลัวหิมะถลุดกลัวน้ำแข็งแตกใช่ป่ะใช่ก
ไม่กล้าเดินเลยจริงๆกลัวเดินไปแล้วหิมะก็แตกตกน้ำก็ว่าไม่เป็นแถมเป็นน้ำเย็นอีกต่างเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเฮ้ยอุปกรณ์ตกป่ะให้เราจะมาแมลงเหรอคะอ๋อเราต้องเอาเล็กนั่นน่ะโอ้โหเฮ้ยนอนเหรอใช่จะนอนเฮ้ยยังมีชีวิตอยู่เลยโอชิริกาโอเฮ้ยกระดึบกระดึบโอชิริกาโอซาชิมะโอชิริกาโอเฮ้ยกระดึบกระดึบอยู่เลยคุณครูนะครูนะอ่ะตั้มโอเค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  I'm sorry I'm sorry จำจะต้องสละชีพเพื่อปลาของข้าต้องนอนน้อยนอนสีชมพูด้วยฟรายมันจะฟรายคาเอ้ที่นั่นดิสักเกะมาแรงวันมาแรงวันไอจอไม่ได้ตัดเอาหนอนมาแรงวันมันคือมาแรงวันนะโอเคโอเคเราสบายใจแล้วถ้ามันเป็นมาแรงวันใช่แล้วเหรอป้าแปรูรูฝั่งไหมรูดอุ่นไหมรูดอุ่นเลยเราอยู่ใกล้เตาผิงเลยแล้วก็หย่อนเลยเหรออ้าวขายไปตัวหนึ่งเฮ้ยได้อยู่มีทั้ง4ตัวเอาล่ะทำยังไงมันหล่นไปแล้วเบรกอ๋อใช่ละถูกละแล้วเราต้องจมลึกไหมไม่ลึกไม่ลึกเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นน้ำมันไม่เตี้ยมากใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราดูขนาดนี้ปลามันจะเห็นเราไหมเนี่ยมากินมากินมานี่ยังเห็นอยู่เลยอ่ะต้องลงไปอีกป่ะไม่รู้มันลึกไหมคะไม่ลึกหายไปแล้วยังอยู่อ่ะยังอยู่อ่ะยังอยู่ยังอยู่อยู่โอเคโอเคปล่อยลงไว้อีกหน่อยนึงตอนทั้งหมดเนี่ย 2,500 เยนเริ่มย้ายช่องครับใช้เทคนิคเดียวกับการตกหมึกไหมใช้ไฟเพิ่มเห็นตัวเองแทนมันลึกแต่ตรงเมื่อกี้ไม่ลึกเห็นไหมพี่เห็นนอนยังอยู่เลยเปลี่ยนช่องโอ้มีคนได้ปลาแล้วมันอาจจะย้ายไปอยู่บ่อนี้ฮะมันอาจจะย้ายอยู่บ่อนี้เอาแล้วเริ่มมีแรงบันดาลใจแล้วใช่เงียบไม่ยืนเก็บปลาตกปลาเงียบเสียงเบาๆดิเดี๋ยวปลาได้ยินไม่เสียงผ่านน้ำไปไม่ได้นั่งตกปลาเลยนั่งคุยกับปลาปลาตัวนึงอยู่ตรงบ่อนะปลาตัวนึงอยู่บ่อนปลาตรงนี้ดิย้ายไปอยู่บ่อนเฮ้ยต้องเอาเชือกขึ้นมาก่อนป่านี้มันไปแล้วเปล่าเห็นเหรอเมื่อกี้นั่งคุยกับป้าใช่ป่ะใช่เป็นไงมาดูดิเป็นไงนั่นอ่ะเส้นอ่ะเห็นปะนั่นอ่ะอูมีค่ะแปลว่าเป็นปลาค่ะแต่ว่าตัวใหญ่มันมีปลาจอยเจอปลาแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมกินเป็ดแต่มันไม่ยอมกินเป็ดแต่มีปลาตัวนั้นเพียบเลยตรงนี้แต่มันไม่กินที่มาคนเอาหนอนหย่อนลงไปทั้งหมดล่อปลาด้วยหมายสุดท้ายหมายสุดท้ายแบบสิ้นหวังแล้วแบบสิ้นหวังแล้วตกบ่อนี้ดูบ่อนู้นดูหนอนใช่ไหมสุดท้าย
ไม่ได้ไอ้ปลามันไม่ยอมกินหนอนที่อยู่ตรงนี้แต่ว่ามันกินหนอนที่อยู่รอบๆมันไล่กินหนอนรอบๆหมดเลยเอาละครับไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปที่ศูนย์บริการกันดีกว่านะครับไปเก็บข้อมูลให้นิดนึงนะฮะเวลามาเช่าอุปกรณ์ต้องมาเช่าที่นี่นะครับสำหรับคนที่จะตกปลานะครับ 2,500 เยนเท่านั้นค่าเช่าเต็นต์ต่างหากนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะไปกันกี่คนก็เต็นต์แบบไหนขนาดเท่าไหร่นะครับ130เยนเหยื่อที่เราจะตกมีหลายแบบนี่มีนอนสาวด้วยดีมพูด้วยมีด้วยชนจึงกินไม่ได้กินไม่ได้จะเปื่อยมีกินอร่อยนมเลยนวัตกรรมนี่นะเหมือนกันน้ำปลานี่แหละแต่ว่าเป็นขวดแบบสเปรย์ใช่ไม่ทำอาหารเวลากินก็ฉีดฟึดสเปรย์ฟึดฟึดลงไปเลยอ๋อทำไมทำไมเดี๋ยวจากบ้านจะไปลองทำดูป่ะเอาละครับเดินทางกันต่อครับคืนนี้เราไปนอนกันที่เมืองโมริโอกะมาถึงร้านอาหารมื้อเย็นแล้วมื้อเย็นวันนี้ดึงดูดมากเพราะว่าเป็นร้านแบบว่าสไตล์อิซากายะก็คือร้านอะไรอิซากายะเป็นแบบสไตล์แบบร้านเหล้าที่ถึงญี่ปุ่นนี่ครับสังเกตว่าหน้าร้านจะมีติดลูกกลมๆนะที่เป็นสัญลักษณ์ของซาเกใช่แล้วก็ด้านหน้าก็มีป้ายเขียนไว้ว่าเป็นซาเกย่อมาไหนบ้างเออพี่แถวยาวไม่ใช่อะไรเดี๋ยวดูเมื่อกี้จะแอบมาดูแล้วนิดนึงนี่ตอนค่ำจะมีมีด้วยก็จะมีการแสดงด้วยโอ้น่ารักดีต้องก้มนิดนึงด้วยทางเข้าผมว่าตูเล็กนิดเดียวเองใช่ก็เป็นพวกเมนูครับดูว่าไหนครับโอ้ตัวเล็กมากต้องมีทานร้อนๆด้วยว่าอุ่นๆๆเป็นชาวชิเอ้ารีเซปชั่นเจอยังพนักงานบัญชีพนักงานบัญชีเวลาคิดตังค์มาที่นี่นะอุ้ยบรรยากาศร้านดีจังเราแบ่งเป็นห้องห้องกันโอ้ยมีผ้าห่มอุ่นดื่มแบบไม่ให้ดื่มไม่ทันสาเกด้วยรวมสาเกด้วยซอฟต์ดริงก์วันนี้นะมีเสื้อให้ใส่ด้วยหรอคะใช่ให้อุ่นใช่ไหมเฮ้ยอย่าทักลองแต่ใส่เสื้อนี้ดีกว่าใส่เลยที่หกไปเขากินใส่โซดาไหมสาเกมันไม่ดีเสื้อสำหรับหน้าหนาวเอาเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราบวยใส่เสร็จเป็นพนักงานเลยใส่เสร็จเป็นพนักงานเลยโอ้โหมีที่เท้าแขนด้วยอย่างนี้เป็นที่วางอย่างเดียวโอ้ยตัวหนาขึ้นมาเลยมีข้าวหอมไหมจะอ้วนขึ้นมาขนาดนี้ล่ะใช่เฮ้ยน้ำหนักขึ้นนะเนี่ยเราอ่ะฮะอ้วนนะเนี่ยกินไม่พอร้านนี้เป็นร้านแบบสไตล์อิซากายะอิซากายะที่แท้ถูกก็เวลาก่อนเริ่มก็จะมีของแบบกรุบกริบเล็กๆน้อยๆถ้วยเล็กๆวางไว้กินเนี่ยกำลังเล่นไปชิคแต่ว่าร้านนี้เป็นอิซากายะที่แตกต่างจากร้านอื่นเป็นสไตล์ยามาติเพราะว่าจะมีถ้วยสูบแบบนี้ใช่ค่ะมีถ้วยสูบแบบมีวางอยู่บนโต๊ะแล้วจะมีถ้วยสูบแบบใช่ปกติอิซากายะก็จะมีของกรุบกริบเล็กๆวางแต่ว่านี่มีถ้วยสุดด้วยที่วันสำหรับเชฟแบบโซบะเปรี้ยวมีไส้ดาจังหวะอ๋อไส้ดาน้ำไม่เปรี้ยวเลยดิมีปลาย่างมาด้วยนิดหน่อยค่ะที่ญี่ปุ่นต้อง20 20ครั้ง
ที่เมืองไทย18เนาะใช่ป่ะ20เป็นไม่ใช่หรอ18แต่บางคนไม่ใช่อ้าว28เอากุญแจวางไว้อย่างนี้เฮ้ยดับเฮ้ยติดแล้ววางไว้เฉยเฉยดูห้องหน่อยถึงห้องพักแล้วเฮ้ยโรงแรมสัญลักษณ์เหมือนเมื่อคืนนี้เลยเออใช่หรือว่าเป็นโรงแรมในเครือโอ้ enjoy ชอบชาแบบนี้มากกว่า roasted green tea มันแบบหอมมีเครื่องทำน้ำร้อนมีตู้เย็นไหมเนี่ยพอมีตู้เย็นเฮ้ยเฮ้ยมีน้ำเลยไว้ให้อ่ะมีน้ำเฮ้ยแต่ว่าเป็นมินิบาร์เป็นมินิบาร์มั้งใช่เป็นมินิบาร์เบียร์ซาเกะมินเนอรัลวอเตอร์ฮอตคอฟกาแฟที่ชง324เหรียญน้ำแร่270เหรียญเฮ้ยมันต้องมีขวดฟรีขวดนึงสิเอ้ยไม่ใช่ไม่มีน้ำแร่โอเคไม่มีน้ำในตู้เหมือนเดิมก็คิดว่าน่าจะกินน้ำในก๊อกได้แล้วก็ตรงนี้มีที่แขวนผ้าห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำกันที่นั้นมีที่ล้างหน้าด้วยใช้ล้างหน้าล้างมือได้ชิดเซรุ่นมีได้เป่าผมแป้งติดวันโอ้น่าจะเป็นโรงแรมแบบคือเดียวกับเมื่อคืนเลยของเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีอ่างอาบน้ำตรงนี้มีผ้าเช็ดผมแต่ว่าตรงนี้มีที่ใส่อีกผ้าด้วยตู้อีนึงโอเคไปดูห้องพักกันดีกว่ามีกระจกอินเทอร์เน็ตที่เสียบสายแลนมีโต๊ะทำงานนี่คืออะไรอ๋อที่เสียบที่เสียบปลั๊กมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้มีทีวีและเครื่องเพิ่มความชื้นเองค่ะมีโคมไฟแล้วก็มีตัวโอ้โหม่านดูแบบคลุมมากเปิดไปหน่อยอ๋อเฮ้ยจะพยายามมองหาร้านสะดวกซื้อเหมือนจะไม่มีใกล้ๆนี้ค่ะ
มีเตียงเตียงก็มีหมอน2ใบเหมือนเดิมมีหมอนที่อันเป็นแบนๆตุ่มๆกับหมอนที่เป็นแบบนี้มีหมอนมาให้2ใบเสื้อคลุมน้ำประมาณนี้ประมาณนี้โอ้วันนี้ตอนเช้ามาฝนตกแล้วครับอรุณสวัสดิ์ทุกคนครับอันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแบบว่าได้นอนที่ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เรากลับกรุงเทพแล้วนี่น้องเจอกำลังเก็บของอยู่ครับอย่าเพิ่งไปกวนสมาธิอย่าเพิ่งไปกวนสมาธิเถอะนะครับเดี๋ยวจะเครียดครับอุ้ยแต่ว่าเรามีลูกอมแก้เครียดเอ้ยช็อกโกแลตแก้เครียดอยู่ไหนอยู่ไหนกินแก้เครียดbreakfastโอ้ร้านน่ารักโอ้โหที่นี่เป็นบ้านที่มีกำแพงหนา30เซนนะแล้วก็ทนไฟด้วยเพราะมันดินโอ้ถ้าข้างนอกไฟไหม้ก็ยังแบบเป็นอะไรกลายเป็นบ้านดินเผาโอ้โหยอดนี่เจ้าของร้านครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีไฟไหม้เกิดขึ้นที่นี่ไม่เป็นไรโอ้สุดยอดมื้อกลางวันของเอ็นจอยกับพี่บอยวันนี้นะคะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันร้านนี้เด็ดเลยมีของเด็ดก็คือซูชิผักดองปกติเราเห็นซูชิมันจะแบบว่าเป็นมีเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่ที่นี่เป็นผักดองเพราะว่าเขาเป็นร้านขายผักดองแล้วก็อันนี้เลยห้ามพลาดอิโมนิอิโมอิโมก็คือมันนิก็คือต้มเป็นซุปร้อนๆที่ทำจากมันต้มเดิมเนี่ยที่เนี่ยเป็นโกดังตอนนี้ก็เป็นร้านขายผักดองชื่อดังของเมืองยามากาตะแต่ตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารกินดีกว่าเป็นมันเอ้ยอันนี้เป็นมันที่เอ็นจอยไม่เคยกินมาก่อนแต่ว่าน้ำซุปหอมดีพี่บอยกินเร็วเดี๋ยวหายร้อนนะท่าละส่วนซูชิชิ้นนี้นะคะไม่ใช่ผักดองแต่ว่าเป็นใบเซไซใบเซไซเนี่ยคือแบบว่าจริงๆสมัยก่อนปลูกไม่ได้ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาสั่งมาจากประเทศจีนใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เอามาปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หาได้ทั่วๆไปต้องมาที่ยามากาตะเท่านั้นเขาปลูกได้ที่นี่ที่เดียวในญี่ปุ่นถ้าจะกินซูชิที่แบบว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็ห่อด้วยใบเซไซแบบนี้ต้องมาที่ยามากาตะนะจ๊ะกินละร้านครับสวยมากเลยน้ำสวยมากๆนี่หลังร้านนะทางไปห้องน้ำเช่นี่หน้าร้านโอ้โหดูเครื่องเซรามิกแบบต้มน้ำเครื่องสกีแบบสมัยก่อนครับรองเท้าสเก็ตสกีรองเท้าฟ้าพี่บอยเดี๋ยวพาไปดูกินผักดองหน่อยค่ะเทียบเลยโอ้ว้าวก็คือแบบถ้าจะมาลองกินใช่ถ้าจะมาซื้อก็แบบสามารถชิมได้ว่าแบบชอบกินแบบไหนแต่ก็มีผักดองหลายอย่างมากเลยที่บอกเขาเป็นร้านแบบขายผักดองเป็นหลักแล้วก็ทำอาหารด้วยซื้อกลับได้ซื้อกลับได้มีของฝากอย่างนี้โคชัวร์ร้านอาหารกับ
ชื่อร้านกับชื่อผักดองใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคือในชื่อร้านก็คือยาตาลาจุเกะซึ่งก็คือชื่อผักดองนั่นเองยาตาลาจุเกะแต่ว่าชื่อร้านเมื่อกี้ที่ก็คือมารุฮาจิคือชื่อร้านอาหารทั้งหมดแล้วก็ชื่อผักดองร้านอีกชื่อหนึ่งแยกชื่อกันจะไปเที่ยวหมู่บ้านออนเซ็นไงนี่เป็นที่ที่เคยถ่ายฉากละครอะไรนะโอชินด้วยนะเป็นซีรีส์ดังมากๆตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่เมืองยามากาตะว้าวจอยดูนสิโอ้โหอยู่ริมน้ำด้วยสวยมากว้าวสวยโอ้สวยมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากๆเรียกว่าบริเวณนี้นะครับสองฝากเนี่ยของแม่น้ำเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยออนเซ็นนะครับแล้วก็โรงแรมที่พักทั้งนั้นเลยนะฮะน่าเที่ยวมากๆน่านอนว่างั้นเด้อเห็นในรูปภาพในโพสเตอร์ที่นี่นี่เองเจอบ่อแช่เท้าครับน่าแช่มากเลยโอ้โหโอ้อยากแช่แช่ไหมแช่สิแช่ดิไอ้เฮ้ยแช่ได้ไหมคะโอ้เป็นยังไงวะโอ้ยร้อนโอ้โหร้อนดีร้อนดีมากเลยโอ้โอ้ยร้อนมากกับอากาศก็หนาวมากเป็นยังไงเยี่ยมไหมโอ้ยเยี่ยมโคตรร้อนเลยโอ้ยมันร้อนมากเลยดูน้ำสิมันเป็นไอขึ้นมาเลยอ่ะโหแบบว่าแต่อากาศอุ้ยหนาวร้อนด้วยข้างบนหนาวข้างล่างร้อนสุดยอดเลยครับบรรยากาศดีมากเลยอ่ะข้างบนหนาวมากแต่น้ำร้อนมากเอาละครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันต่อครับข้างในมีจุดสวยถ่ายรูปอีกเพียบเลยนะฮะถึงแม้ไม่นอนขอเดินเที่ยวก็ยังดีนะครับข้างในมีจุดที่เป็นป้ายบอกว่าเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องโอชินด้วยนะฮะในแอปใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ถ้ามาตอนหิมะตกน่าจะสวยมากเลยโอ้โหถ้าตอนหิมะตกสุดยอดอ่ะอยู่ในแอปอ๋อนี่ฉากนี้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 เห็นรูปสวยๆในแอปนะครับนึกว่าเป็นฉากตรงนี้เนี่ยผมว่าข้างในเหมือนกว่านะครับแต่ว่าถ่ายตรงนี้ก็แล้วกันภาพนี้ใช่ภาพนี้เลยแต่ที่ดูในแอปมาโอ้ใช่เสานี้อยู่ตรงกลางใช่เลยเป๊ะเนี่ยแอปนี้เนี่ยแอปเนี้ย Japan Official ตัดเสียงอะไรบ้างเป็นคนญี่ปุ่นทั้งเลยอันนี้เป็นชื่อคนญี่ปุ่นที่มาพักที่โรงแรมอันนี้ welcome นะอ๋อติดชื่อคนเข้าพักหน้าโรงแรมเลยแล้วก็มาจากที่ไหนด้วยโอ้โหไม่ใช่ที่นี่เท่านั้นทั้งหมดเลยส่วนใหญ่ค่ะเจ้าไหนโรงแรมแบบญี่ปุ่นก็จะยินดีต้อนรับแบบนี้ต้อนรับเขียนชื่อแล้วก็เป็นโรงแรมเล็กๆมีห้องพักไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่ารักอ่ะฮะอะไรอ่ะน้ำร้อนโอ้โหร้อนไหมน้ำร้อนจี๊ดเลยแหละสุดยอดนี่กินยังมั้งอุ้ยตรงบริเวณโลเคชั่นที่ถ่ายหนังเรื่องโอชินนะครับนี่เสานี้นะฮะที่นี่แบบโรงแรมแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าแบบเต็มมากเวลวันนี้เต็มไม่มีที่นอนนะ
ี๋ยวลองหาที่พักที่นี่ดูในแอปพลิเคชันนี้ Japan Official จริงๆมันได้หลายอย่างแต่ว่านี้เซิร์ชเลยแล้วกันลองดูว่าที่นี่จะมีที่พักไหมก็เป็นแอปพลิเคชัน Official ของทางการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเขาทำขึ้นมานะครับค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเวลาอยู่ในพื้นที่นะอินซันอินเทอร์เน็ตน้องหายมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงจุดสีฟ้าก็จุดที่เราอยู่จุดที่เราอยู่ใช่ไหมตอนเต้นส่วนใหญ่ก็อยู่ริมแม่น้ำใช่ค่ะแล้วก็เอ็นจอยอ่ะเนี่ยลองดูที่เนี่ยมันมีทั้งหมด13ที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจุดเนี้ยเมื่อกี้เอ็นจอยลองดูแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด13ที่ก็คือแบบว่ารายละเอียดก็ตามนี้เลยที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าเราสามารถหาโรงแรมที่มันเป็นโลเคอลได้มากขึ้นนะผมว่านะความเจ๋งไม่ได้อยู่แค่นั้นครับเดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันที่แบบว่าหาวิธีการเดินทางนะโอ้โหผมบอกแม้แต่ราคาด้วยราคาแท็กซี่ตรงนี้เราต้องกลับไปโตเกียวเราจะเดินทางยังไงนะกลับไปโตเกียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะบอกวิธีแนะนำวิธีเดินทางว่าเดินไปเท่าไหร่แล้วไปต่อรถไฟใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ด้วยอันนี้นี่ที่ชอบคือนี่บอกค่าแท็กซี่ด้วยถ้าจากนี่ไปโตเกียวเลยเท่าไหร่ครับ 149,670 บาทแล้วก็ใช้เวลา5ชั่วโมงครึ่งโอ้โห5ชั่วโมงนะครับกับ 150,000 เยนเท่าไหร่อ่ะแต่เท่าไหร่อ่ะ 150,000 เกือบ 50,000 นะเกือบ 45,000 เกือบ 50,000 นะครับ 50,000 บาทเลยเหรอใช่ค่าแท็กซี่นะทางนั่งแท็กซี่กับแต่ว่าถ้าเดินไปขึ้นรถไฟถ้าเดินขึ้นรถไฟเท่าไหร่123,330 10,000เอ้ย 12,000 เยนเออ 12,000 10,000 ก็ประมาณ 3,000 บาทถ้ารถไฟชิงกันเสร็จไงเออถ้านั่งชิงกันเสร็จไปแต่ถ้าเราซื้อ JR Pass แบบว่าเหมาเป็นรายอาทิตย์นะโอ้ประหยัดคุ้มแต่ว่ามีวิธีที่ถูกอีกวิธีนึงอันนี้ก็ใช้แต่ว่าใช้เวลาตั้ง12ชั่วโมงไง8,000 เยนเหรอเฮ้ยเดินทางไงนั่งรถไฟช้าเดินแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ต่อรถเมล์ประมาณ 2-3 ต่อนี่พอคิดเข้าไปดูข้างในไปงี้อ๋อเดินจะบอกวอกไปเดินไป17กิโลนี่คือวิธีที่ถูกที่สุดนะใช่วิธีที่ถูกที่สุดสุดยอดแต่ว่าประหยัดใช้เมื่อกี้นี้เชียร์แฟนออฟฟิศจะแซ่บที่โลกเอาละครับเรากลับเข้าเมืองยามากาตะนะครับไปที่สถานีรถไฟครับเพื่อจะนั่งกันเซ็นจะนั่งรถไฟไปโตเกียวชิงกันเซ็นชื่อ14แถวที่9 A รับแถวที่9 B นะคะน่าจะติดกับหน้าต่างห้าโมง5นาทีถึงตอนทุ่ม48นาทีที่นี่จะขายถูกกว่าสองชื่อสถานียามากาตะยามากาตะกำลังจะนั่งชิงกันเซ็นสายยามากาตะขบวนชิบาสามชื่อขบวนกันเซ็นเลือกจะนั่งวันนี้ใช่แล้วคันนี้ชื่อซึบาซะดูหน้าตามันนี่มันยิ้มด้วยแหละซึบาซะโอเคป่ะขบวนที่14 14ไปครับนู่นตู้ที่14
นู้นเลยจะตกไปมันจะมีหมายเลขอยู่ที่7นะครับอันนี้16นะฮะ14ต้องอีกนี่ไง14ถึงแล้วนี่ครับเบอร์14นะที่เผยก็จะเขียนไว้ด้วยเบอร์14ไหวไหมไปเฮ้ยดู14ดิอ๋อเอาวางของวางก่อนเหรอนี่นี่ของวางตรงไหนนี่นี่ของผมเบอร์9นะครับนี่นั่งเลข9แกเอาบีถึงนี่คนได้มาสำรวจที่นั่งกันก่อนนี่มีปลั๊กไฟให้เสียบด้วยนะแล้วก ออ๋อนี่แหละวางทับกันด้วยปัญหาอ๋อมันนิ่งมากรถอ่ะ okay. วางแก้วกาแฟไม่หกเลย มันนี่คือเอ็นบอกอ๋อก็คือเลื่อนตัวเองนี่ไปแล้วครับบ๊ายบายกระเป๋าอ่ะไปไปรถเพิ่งออกเองไม่เลื่อนหรอกเดี๋ยวใกล้ๆก่อนเคยเห็นมันเลื่อนยังไงไม่เอาไปดูก่อนเห็นแล้วเอาละกี่บาทใครที่เที่ยวบ้างชายการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับชิงคันเซ็นเนี่ยจากยามากตะเราจะไปที่โตเกียวนะครับใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงราวๆสัก2ชั่วโมง40นาทีนะฮะก็ถึงแม้จากความเร็วสูงแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือตรงเวลาแน่นอนนะครับเพราะคืนนี้เราจะบินกลับครับไปที่เมืองไทยแล้วนะฮะก็จากสถานีรถไฟโตเกียวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บริการรถลิมูซีนบัสนะครับที่จะไปส่งที่สนามบินฮานิดะครับแล้วก็จุดที่ซื้อตั๋วนะครับอยู่ที่ตึกเทโกะบิลดิ้งนะครับข้างๆกับสถานีรถไฟโตเกียวนะครับลิมูซีนแอร์พอร์ตการซื้อตั๋วก็ซื้อด้วยตู้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นมาดูวิธีการซื้อกันหน่อยแล้วกันเผื่อใครไม่เคยใช้นะครับอังกฤษก่อนฮานิดะแอร์พอร์ตโดเมสเอ้ยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเราจะไปฮานิดะฮานิดะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลดูสวัสดีสองคนสองคนคอนเฟิร์ม please choose your bus ใช่แล้วรอบเดียว please confirm your request and 1,860 เยนเราก็ใส่เงินได้เลยใส่เงินเข้าไปอ
ที่ไซเรียนอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ไซเรียนใช่ไหมถูกต้องพันห้าแล้วพันหกแล้วแล้วก็พันเจ็ดแล้วเจ็ดห้าสิบแล้วพันแปดห้าสิบแล้วอีกสิบถูกต้องแล้วถูกต้องเวลานี้ได้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มต้องการรีซีฟด้วย yes yes ตึ้ง we are issuing your ticket please wait for a while we are issuing your ticket please wait for a while thank you very much please take your ticket ได้มาแล้วตึ้งตึ้งไม่มีเงินทอนพอดีเรียบร้อยตัว2ใบแล้วก็ใบเสร็จใบนึงอันนี้ตั๋วรอบ 20:45 นะครับใช่รถมาจอดแล้วก็นี่คงจะเป็นใบเสร็จเนี่ยบัตรสต็อปที่2บัตรสต็อปที่2ก็คือขึ้นรถที่หน้าตึกนั่นแหละนะครับเอาละครับทริปการเดินทางเที่ยวในโทโฮกุแล้วก็ฮอกไกโดของเราทริปนี้คงจบเท่านี้นะครับมาเดินทางกลับที่โตเกียวนี่เองเอาละครับเป็นนั้นว่าเราจบที่เป็นทางของเที่ยวญี่ปุ่นนะใช่สำหรับทริปนี้นะใครที่กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยและเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในทริปหน้าว่าจะไปเที่ยวไหนรอติดตามก่อนแล้วกันนะเอาละครับถ้าชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับก็อย่าลืมนะกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยนะครับเจออะไรน่าสนใจแปลกๆระหว่างการเดินทางเดี๋ยวมาโพสให้ชมกันนะครับเอามาตัดเป็นคลิปด้วยแล้วก็สุดตาเดลี่นะครับจะทำออกมาเรื่อยๆนะครับยังมีอีกหลายทริปเลยที่เราเดินทางกันอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวจะทำออกมาให้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ